เพื่อเป็นการต้อนรับท่านที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับพิจิตรท่านพันเอกธนากรวรรณโนภาชื่นมื่นครับที่เจ้าของบ้านก็ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นประเพณีของคนพยัญก็มะพร้าวท่านนายกผักทั้งเลยนายสุรชัยผู้ว่าพิจิตรเปิดกลวยพันพุ่มเดี๋ยวเชิญครับร่วมร้องเพลงพร้อมกันนะครับโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านได้รณรงค์พูดถึงเรื่องของการปลูกป่าการรักษาป่าไม้เพื่อให้มีต้นน้ำลันธารให้มีความร่มรื่นให้มีความร่มเย็นท่านพูดมา50ปีแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับกำลังเติมน้ำมงคลลงสระนะครับและเป็นสัญลักษณ์พิธีเปิดโครงการปลูกไม้เฉลิมพระเกียรติการถ่ายรูปด้านหน้าเวทีนะครับนี่ค่ะที่นี่มันดินมันถมขึ้นมาหรือเปล่าขณะนี้ประธานในพิธีแล้วก็ผู้นำส่วนราชการที่มาจากจังหวัดไม่ว่าจะเป็นส.ส.ท่านผู้ในการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคเก้าท่านมีการรอไว้เลยนะครับรอบอ่างเก็บท่านน้ำแม่ผงแสงยาธรรมผู้การแสงทันถนนอ่างเก็บน้ำของบ้านหนองมะมุ่งนะครับหมู่หนึ่งสมุทรทะเยี่ยมตอนนั้นก็เดินโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติคือพอน้ำภาคเก้ากับน้ำเพลินนะครับกำลังดูสระที่ขุดเอาไว้เพื่อรอเก็บกักน้ำเป็นแก้มลิงนะครับเรียนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ดังนั้นก็ขอความกรุณาคุณครูได้กำกับนักเรียนด้วยนะครับกำกับดูแลนักเรียนนี่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าแถวรับประทานอาหารแบบข้าวหม้อแกงหม้อวันนี้ไม่มีการเลี้ยงเหล้าเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษาวันนี้นะครับที่อำเภอตักเหล็กนะครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เลี้ยงข้าวหม้อแกงหม้อไม่มีการเลี้ยงเหล้าเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษากับ